ไม่ว่าจะหันไปทางไหนมาเจออุปสรรคหมดเลยไหนๆแล้วก็เจออุปสรรคแล้วก็ขอเจออุปสรรคที่แบบไม่เคยมีใครท้าทายดีกว่าสวัสดีครับผมตั้มแชร์บาร์เบอร์ช็อปจากสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ช่วงนั้นลองคาดการณ์แล้วว่าที่บ้านสถานการณ์การเงินมันจะแย่มันเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทั้งแรงกดดันมันผสมปนเปไปหมดเลยแต่มันก็ทำให้มาถึงตรงจุดนี้ได้ครับการรับฟังเนี่ยมันทำให้มันเป็นวัตถุดิบอะทำให้เราสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างรวมถึงการที่ได้ฝึกลดอีโก้ของตัวเองด้วยเพราะว่าการรับฟังมันเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าการที่จะแสดงความคิดเห็นอุปสรรคที่เจอตอนนั้นถ้าจะเป็นย้อนกลับไป4ปีก่อนชาเลนจ์สุดก็คือมาทำอัพราคาเพราะตอนนั้นเราสึกว่าราคาเนี่ยมันทำไมผมเมื่อก่อนใช้บริการร้านซาลอนแล้ววันหนึ่งไปใช้บริการร้านบาร์เบอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมงานตัดผมเขาดีมากเลยนะแต่ทำไมเขายังอยู่ในราคานี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนมาเจออุปสรรคหมดเลยไหนๆแล้วก็เจออุปสรรคแล้วก็ขอเจออุปสรรคที่แบบไม่เคยมีใครท้าทายเลยดีกว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวแก้ไขปัญหาในชีวิตตอนแรกได้แล้วก็ที่เหลือคือมีเพื่อนมีพี่มีน้องแล้วเยอะทั้งในวงการแล้วก็กับคนที่มาตัดผมเพราะว่าคนที่มาตัดผมกับผมเนี่ยผมจะอินกับเขาในความเป็นเพื่อนพี่น้องมากกว่าคำว่าคัสเตอร์เพราะว่าคัสเตอร์เนี่ยพอถ้าเขาลุกขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วมันก็เขาก็ไม่ได้เป็นคัสเตอร์กับเราแล้วแต่ว่าความเป็นเพื่อนพี่น้องเนี่ยมันจะอยู่ตลอดแล้วเราทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่มันได้มากกว่าการไปชาติของคือการที่มีสังคมที่ดียังอยากที่จะสนุกกับงานไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้ายังสนุกกับงานไปเรื่อยๆผมว่ามันน่าจะทำให้ผมยังต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาตอนที่เริ่มเรียนตัดผมสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทัศนคตินะครับเพราะว่าทัศนคติเนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นพาหนะครับที่จะพาเราไปตามความคิดของเราในเรื่องสกิลหรือว่าเรื่องทักษะเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ